เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กเซเลสปาร์กเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมมานคราฟต์กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูกับดักสุดเกรียนกันนะครับเป็นกับดักที่แบบเกรียนมากๆนะฮะนะครับเป็นกับดักที่แบบว่าเอาไว้ใช้แกล้งใครก็ได้ครับในเกม Minecraft นะฮะแกล้งเพื่อนก็ได้แกล้งแฟนก็ได้แกล้งได้ทุกอย่างนะครับถึงจะเป็นสัตว์ก็แกล้งได้นะครับแต่อย่าไปทำเลยสงสารมันนะครับทรมานไม่ดีนะฮะโอเคนะครับผมนะก็ถ้าเสียงแปลกไปก็ขอให้รู้ไว้ว่าผมอ่ะเพิ่งตื่นนะครับก็คือเพิ่งตื่นมาอัดคลิปเลยนะฮะไม่ลึกซึ้งแต่เพิ่งตื่นนะครับจำชื่อนี้ไว้นะโอเคนะครับผมนะก็กับดักที่ผมหยิบมาเนี่ยมันก็จะมีประมาณ5อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกนะฮะก็จะเป็นกับดักหลุมพรางนะครับนี่กับดักหลุมพรางนะฮะอันที่2ก็เป็นหนามนะครับก็เป็นอะไรที่โคตรเบสิกเลยสำหรับกับดักนะฮะเป็นกับดักหนามนะฮะอันที่3ก็จะเป็นอิกไนเตอร์นะครับก็จะเป็นกับดักที่เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นเครื่องพ่นไฟแล้วกันนะฮะเครื่องใหม่ดิมันไม่ใช่พ่นไฟดิมันเป็นเครื่องจุดไฟนะเดี๋ยวก็ดูว่ามันเป็นยังไงนะอันที่4ครับก็จะเป็นพัดลมนะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะก็ทำได้แค่พัดนะเนาะอันที่5 magnetic chest อันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเปิดแล้วแบบมันจะโดนดูดหรืออะไรนะครับก็ต้องมาลองดูนะฮะโอเคนะครับเรามาเริ่มจาก glass converting เอ้ย converting ก่อนเลยนะฮะมันก็จะเป็นกับดักหลุมพรางนะครับเราต้องหาที่ตรงนั้นก่อนไว้อันดับแรกเพื่อที่จะหลุมพรางนั่นเองครับโอ้โหแล้วผมเกิดอยู่ในเกาะที่แม่งแบบว่าเกาะแบบโคตรเล็กเลยนะเล็กจริงอ่ะเนี่ยต้องโอ้โอเคโอเคโอเคเราเจอเกาะต่อไปแล้วหาไอ้ที่มันแบบว่ามันเป็นพื้นที่แบบทุ่งหญ้าซาวันนาอะไรเงี้ยมันได้อยู่เว้ยแต่นี้แบบไม่ค่อยเนียนไงมันเป็นแบบภูเขานะฮะเมื่อไหร่เจอเนี่ยโอ้โหนานเหลือเกินต้องมาตั้งบินหาอีกนะครับโคตรเสียเวลาเลยเว้ยทุกคนนะฮะแบบอาจจะโหลดช้านิดนึงนะครับโอเคก็ยังไม่เจอครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันคือทุ่งหญ้าซาวันนาโอ้ไม่เจอช่างมันครับผมไม่สนใจแล้วมันเดี๋ยวมันจะยืดไปมากกว่านี้ฮะโอเคนี่ฮะอันนี้เป็นกับดักหลุมพรางฮะนี่เราสามารถปิดได้เลยเห็นป่ะนี่นะฮะนี่ซึ่งข้างล่างอ่ะเราอยากจะไม่เป็นอะไรก็ได้ตามใจเราเลยนะครับเราจะอยากให้มันเป็นลาวาก็ได้ทำให้เป็นแบบที่สูงก็ได้นะฮะคือว่าเนี่ยตกลงไปก็ตายเลยนะครับก็ได้หมดนะฮะจะทำให้เป็นที่สูงหรือว่าทำแบบให้เป็นหนามก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณนี้เอาทะลุวะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอาจจะมีบัตรเล็กน้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอาจจะมีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดก็ถ้ารบกวนก็ขออภัยด้วยนะโอเคมันจะประมาณนี้แหละนะสำหรับกับหลักหลุมพรางนะก็อันนี้ใช้ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะใช้กับเพื่อนกับแฟนกับใครก็ตามใน Minecraft นะฮะแม้กระทั่งสัตว์ก็ทำได้ครับทำได้ทุกอย่างเลยนะนะข้างล่างก็อยากให้มันเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยอยากให้โอ้โหทะลุอีกแล้วอยากให้มันอ๋อไม่ใช่โอ้โหมันจะกระดับไม่ใช่ดิมันจะกับดัก2ชั้นอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยโอเคอยากให้มันเป็นหนามเป็นลาวาเป็นที่สูงอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะแล้วก็ปิดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปิดไปอย่างงี้เลยนะครับซึ่งไอ้หนามเนี่ยมันสามารถคอมโบกับกับดักอันนี้ได้นะฮะมันคอมโบได้ไงเพราะว่าแบบนั่นแหละผมไม่มั่นใจว่าโยนของได้ป่ะนะอ๋อโยนของไม่ได้ครับโอ้อย่างงี้มันก็เช็คได้ดิว่าแบบตรงนี้แม่งกับดักปะวะอะไรเงี้ยคือถ้าแบบคือถ้ามันฉลาดมันจะเช็คเว้ยมันจะเช็คโดยการปาของคือถ้าปาทะลุก็มั่นใจเลยว่าเป็นกับดักแน่นอนนะฮะมันมีวิธีแก้ทางอยู่อันนี้นะฮะมันจะตีแกะอย่างนี้ลงไปเลยเดี๋ยวนะมันจะตายครับเพราะว่าแบบมันโดนหนามทิ่มนั่นเองฮะสำหรับกับดักหลุมพรางก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันโอ้มืดแล้ววะเซตเดย์ครับ
โอเคนะครับเรามาดูกับดักตัวที่2เลยนะครับก็จะเป็นสไปค์นะฮะเป็นหนามนั่นเองนะครับมันมีอีกอันนึงไม่ใช่หรอผมจําไม่ได้มันมีอ้าวไม่ใช่มันมีกับดักหมีด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นกับดักที่ค่อนข้างที่จะเบสิกเหมือนกันนะฮะเป็นกับดักหนามนี่นะฮะซึ่งไม่มีอะไรมากมันก็จะเป็นหนามเงี้ยคือถ้าเราเดินเข้าไปเราก็จะเจ็บเรื่อยๆนะครับเจ็บเรื่อยๆจนถึงขั้นแบบเสียชีวิตเลยนะครับก็มันเป็นหนามเนาะมันก็ทิ่มเราไปเรื่อยๆอ่ะก็ทิ่มแทงเราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็เป็นกับดักที่ก็รุนแรงเหมือนกันนะครับทำให้ตายได้เลยนะรุนแรงก็กับดักประเภทนี้นะครับก็จะเป็นกับดักที่แบบว่าเอาไว้คอมโบกับดักตัวอื่นมากกว่านะครับอย่างเช่นกับดักตุ่มพางอะไรอย่างงี้นะครับตกลงไปก็โดนหนามแทงตายเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับก็จะเป็นมาได้หลายวิธีมากครับและนี่คือเท็กเจอร์ของมันเหมือนหญ้านะถ้าเกิดว่าแบบมองดีๆมันจะเหมือนหญ้านะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมเหมือนหญ้าเลยนะครับแต่ไม่ใช่หญ้าเนาะเป็นเนี่ยโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นอีกไนเตอร์นะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปว่าเป็นกับดักจุดไฟมันไม่ใช่พ่นไฟเว้ยถ้าพ่นไฟมันต้องเหมือนเฟมโทเวอร์แต่อันนี้มันไม่ได้ฟิลอย่างนั้นเข้าใจปะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยเอ้ยเอาเป็นปุ่มแล้วกันนี่นะฮะนี่คือถ้าเรากดไปมันก็จะมีไฟเห็นปะล่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นปุ่มนะถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นคันโยกก็จะนานนะครับนี่ฮะเห็นไหมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกับดักที่เฉยๆครับมันแค่จุดไฟอ่ะเข้าใจป่ะไอ้เนี่ยยังดีกว่าเลยไอ้ดิสเพนเซอร์แล้วก็ใส่ไฟชาร์จเข้าไปเพราะว่านั้นยังดีกว่านะเพราะว่ามันยิงได้ไงใช่ป่ะล่ะมันยิงออกมาได้นะครับเฮ้ยผมค้นพบประโยชน์ของมันแล้วผมค้นพบประโยชน์ของมันแล้วแบบจุดแข็งอะไรอย่างเงี้ยแบบความน่ากลัวของมันความน่ากลัวมันก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้บล็อกเรสโตนอย่างเงี้ยหรือว่าใช้คันโยกที่แบบค้างอ่ะและเราจะดับไฟไม่ได้เว้ยทุกคนเห็นป่ะเราจะดับไฟไม่ได้เว้ยเพราะว่าเลเซอร์ตัวมันทำงานตลอดเวลาถ้าเราดับไฟปุ๊บมันก็จะขึ้นมาใหม่เอาไว้ใช้คอมโบกับดักประเภทอื่นอย่างเช่นอย่างเช่นกับดักหลุมพรางก็ได้ใช้ได้อยู่ได้อยู่ว่ะมันก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะนี้ก็ประมาณนี้แหละฮะอีกสำหรับอิกไนเตอร์นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นพัดลมผมว่านี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบโคตรซอฟที่สุดแล้วนะพัดลมเนี่ยจริงๆ igniter มันสามารถเพิ่มระยะได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยเอา igniter range upgrade มาใส่ในช่องนี้นะครับเพิ่มระยะได้นะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นพัดลมนะฮะซึ่งไม่มีเลยพัดลมผมพูดเลยพัดลมมันก็แค่นี้นี่นะฮะวางไปเลยเห็นป่ะคือเราก็จะแบบวิ่งเข้าไปยากอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใช้กับพวกปลากลัวมากกว่านะไอ้พวกแบบแมปกระโดดอะไรเงี้ยไอ้พวกตะลุยด่านผมว่าน่าจะเหมาะมากกว่าที่จะเป็นกับดักมันก็เป็นกับดักนี่หว่าเป็นกับดักในพวกปลากลัวไงล่ะนะครับอันนี้เป็นกับดัก โอ้ยขออภัยด้วยครับอันนี้มันเป็นกับดักแบบในพวกด่านกระโดดด่านปลากลัวอะไรพวกนี้มากกว่านะครับเอาไว้แบบเอาไว้แกล้งคนน่ะเอาไว้แกล้งผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับอันนี้โอเคครับต่อมาก็จะเป็นแม็กเนโตเอ้ยไม่ใช่แม็กเนติกนะครับเชสผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนอะไรนะลองดูดิเกมโหมดเซอร์ไวเวลลองเปิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นไหนอ่ะไม่เห็นโดนอะไรฮัลโหลนี่คุณล้อมเลยมันเนี่ยมันไม่ใช่เดซาโตนนะมันเป็นแมกเนติกมันคืออะไรเราจะโดนดูดหรือว่าอะไรอ่ะฮะแล้วมันไม่ใช่เดซาโตนด้วยแมกเนติกเชสเปิดแล้วมันจะโดนอะไรอ่ะก็ไม่เห็นโดนอะไรนี่หรือว่าเราอาจจะไม่รู้การทำงานของมันก็ได้นะครับใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์เนี่ย
เอาไว้ใต้คลิปแล้วก็ลองกันแล้วก็มาคอมเมนต์บอกได้ครับอันนี้ผมงงจริงว่ะโอเคครับมาอันสุดท้ายเลยนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นกับดักที่แบบโคตรจะเบสิกเลยนะครับไม่ว่าจะในหนังหรือในเกมนะครับเราก็ต้องเจอกับดักประเภทนี้นั่นก็คือ Bear Trap นะครับหรือว่ากับดักหมีนั่นเองนะครับกับดักหมีนะครับก็คือเป็นกับดักที่ว่าเหยียบปุ๊บก็เดินไม่ได้แล้วทำไมผมเดินได้วะเนี่ย What the Oh my gosอ้าวหรือว่ามันต้องใช้เลสโตนนะมันไม่ต้องใช้หลงมั้งถ้ามันจะเป็นกับดักหมีอ่ะเฮ้ยผมรู้อะไรนะครับแบบใช้เลสโตนจริงนะใช่ป่ะหรือว่ามันใช้ได้กับสัตว์อ่ะมันต้องใช้กับคนได้ดิขอยกตัวอย่างเป็นหมาป่าแล้วกันมันจะได้กับหมานี่เองมันจะได้กับหมาเหรออ่ะแล้วกับคนมันใช้ไม่ได้หรอหรือว่าบ้างนะขอลองกับไอ้คีเปอร์ก็ได้ดูดิมันจะตายไหมอ้าวมันใช้กับคนอ้าวมันใช้กับคนไม่ได้หรอฮะเอาหรือว่าเราต้องกระโดดเอาใหม่อ้าวนี่มันสเปกเตเตอร์ไอ้บ้าสเปกเตเตอร์อ้าวก็ไม่เป็นไรนี่สรุปแล้วนะครับกระดักตัวนี้ใช้ได้กับสัตว์นะกับคนใช้ไม่ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงคือมันใช้กับคนได้นะเว้ยแล้วแบบเป็นกระดักที่แบบชั้นดีเลยนะครับในการแบบจับคนอะไรเงี้ยคนมันก็คือถ้ามันโดนเหยียบคือมันก็ไปไม่ได้มันโดนหนีบอ่ะเข้าใจป่ะนะก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับกระดักที่เอาไว้ใช้แกล้งใครก็ได้ครับแกล้งเพื่อนก็ได้แกล้งแฟนก็ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดทับตะไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ